รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับบ่ายบ่ายแบบนี้นานากับเท็ดดี้ชวนคุณเข้าครัวกันค่ะเรา2คนจะทำคนละเมนูแต่จากวัตถุดิบเดียวกันหรือไม่ก็คล้ายๆกันมาดูดีกว่าวันนี้ทีมงานเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรให้พวกเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมว่าโจทย์ในวันนี้คืออะไรนะครับช่วงนี้แพงด้วยนะครับอันนี้ก็คือมะนาวนะฮะกับมะนาวดองถ้าเป็นมะนาวเนี่ยผมว่ามันทั่วไปมากๆนะฮะระดับผมนี่ต้องแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงผมอยากทำเมนูเป็นมะนาวดองแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆด้วยนั่นก็คือต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองครับโอ้โหขนาดพฤษภาคมมะนาวสดยังลูกละ10บาทเลยอ่ะคุณคือเรียกได้ว่ามะนาวตอนนี้แพงแต่เห็นแบบนี้ก็ทนไม่ได้แล้วก็เปรี้ยวปากอ่ะทำเมนูอร่อยอร่อยทานกันดีกว่าโอ้ยมีมะนาวนองด้วยเผื่อคุณชายเขาอยากจะทำเมนูซุปๆเนาะเราเอามะนาวสดมาทำเมนูเปรี้ยวๆกันดีกว่าอย่างลาบมะนาวทรงเครื่องขั้นตอนการทำนะฮะต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองนะครับง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเราจะต้มน้ำจนเดือดก่อนนะครับจากนั้นนะครับใส่เกลือลงไปครับตอนนี้เราจะทำการตุ๋นตัวขาไก่ของเราก่อนนะฮะให้เขามีความนุ่มเปื่อยเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีรสชาติอ่อนๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆของสมุนไพรนะครับแล้วก็หลังจากเกลือเนี่ยผมจะใส่ตัวรากผักชีนี้ล้างให้เรียบร้อยบุบๆนิดนึงนะครับเขาจะได้หอมๆนะแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับอันนี้ตะไคร้นะฮะใบมะกรูดนะครับอันนี้เอาก้านกลางออกแล้วนะฮะแต่ว่าขออนุญาตบีๆหน่อยนะฮะให้แบบว่าหอมยิ่งขึ้นนะครับน้ำมันหอมระเหยจะได้ออกมาแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้จริงๆข่านะครับเราไม่ได้ทำต้มข่าเพราะเราทำขาไก่ไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไรพอใส่จนได้ที่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือขาไก่ของเรานะครับบอกร้านประจำก็ได้นะคุณผู้ชมว่าหลังจากที่สั่งซื้อกันแล้วนะฮะขอเขาตัดเล็บนิดนึงนะฮะแล้วเราก็เอามาทำความสะอาดจากนั้นก็เอาลงต้มได้เลยนะครับค่อยๆใส่ลงไปนานมากๆนะครับขั้นตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเนี่ยผมว่าสักประมาณชั่วโมงนึงอ่ะต้องมีนะครับเพื่อให้ตัวแบบขาไก่ของเขาเข้าปากปุ๊บสามารถแบบหลุดออกมาได้เลยเราต้องการเนื้อลักษณะแบบนั้นนะคุณผู้ชมนะถ้าใครเป็นแฟนคลับซุปเปอร์นะเราจะรู้เลยว่าเข้าปากปุ๊บเนี่ยมันสามารถดูดออกมาได้อดใจรอนิดนึงนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างนี้ก็ค่อยๆคนหน่อยนะฮะให้เขาไม่ติดหม้อเนาะโอเคไฟอ่อนๆต้มไปเรื่อยๆได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับขออนุญาตโชว์เลยนี่โอ้นี่คือลักษณะที่ได้ที่นะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงนะฮะต้องเปื่อยๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับสูตรของผมเนี่ยซุปเปอร์ที่ดีเนี่ยคือซุปเปอร์ที่เข้มข้นนะครับเราจะปรุงรสนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยอันนี้นะฮะซีอิ๊วดำนะครับสีสันเขาจะได้สวยงามหน่อยนะฮะแบบว่าคล้ำๆและอันนี้นะครับน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปก็คือเหมือนเป็นการปรุงรสไปด้วยเลยนะครับเอาละและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่านี่คือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือมะนาวดองนะฮะใส่ลงไปเลยจะบี้บี้นิดนึงก็ได้เดี๋ยวไปบี้ในหม้อแล้วกันอ่ะผมเอาไปต้มตรงนี้เลยเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้มีกลิ่นหอมๆออกมาด้วยนะฮะเวลาแบบดูดปื๊ดปาดปื๊ดปาดก็จะได้กลิ่นหอมๆของมะนาวดองบี้บี้นิดนึงนะครับจะแอบใส่น้ำก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมว่าตัวน้ำเนี่ยเรามาปรุงนอกหม้อกันดีกว่าปรุงรสคนให้เข้ากันนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นไฟอ่อนๆนะครับอีกสักครึ่งชั่วโมงนะฮะให้เขาแบบสีสวยเลยแล้วเดี๋ยวเรามาทำซุปเปอร์พร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราปรุงรสไปแล้วนะครับเคี่ยวต่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็ตามศรัทธาเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้คือนี่เห็นไหมมันร่อนออกมาแล้ว
เข้าปากปุ๊บนี่คือหมดปั๊บแน่นอนได้ที่นะครับซุปเปอร์ที่แท้ทรูนะฮะคุณผู้ชมนะเราจะปรุงรสนอกหม้อนะครับความสดชื่นความหอมของสมุนไพรเขาจะได้ยังอยู่นะครับมาใส่อะไรบ้างนะครับเราจะเพิ่มน้ำปลาเข้าไปนะฮะอันนี้ภาชนะเสิร์ฟของผมนะครับเป็นถ้วยแบบนี้เลยใส่น้ำปลาลงไปจากนั้นนะครับน้ำมะนาวถึงแม้จะไม่ใช่โจทย์ของผมนะครับแต่ว่าขอยืมมาหน่อยมันสดชื่นต้องมีนะครับน้ำมะนาวแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูนะครับจะบุบๆนิดหน่อยก็ได้เพื่อความจี๊ดจ๊าดนะครับเราก็จะใส่ลงไปอันนี้นะครับผักชีฝรั่งนะครับจากนั้นนะครับซุปเปอร์ของเราครับตักราดลงไปเลยโอ้โหชิ้นนี้น่ากินมากๆจัดไป2ชิ้นพูนๆครับเอาละเสิร์ฟนี้จบที่5ชิ้นพอจากนั้นนะฮะตักน้ำราดนิดนึงนะครับโอ้โหน่ากินสุดๆนี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกๆนะคุณผู้ชมนะไปกินแบบตามร้านนะแล้วก็ไม่แซ่บเท่าทำเองด้วยนะฮะทำเองแบบนี้เสียเวลาเคี่ยวนิดนึงแต่ว่าเราปรุงรสได้ถูกใจแน่นอนครับเอาละจากนั้นนะครับมะนาวดองโจทย์ของเรานะครับใส่ลงไปด้วยนะครับเผื่อไว้ว่าเวลาเนี้ยเราเสิร์ฟแบบหม้อไฟยิ่งต้มเนี่ยความหอมก็จะยิ่งออกนะครับอร่อยแน่นอนแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนเสิร์ฟนี่เลยครับตบท้ายไปด้วยใส่เยอะๆอร่อยพริกขี้หนูนะครับน่ากินมากๆเลยฮะคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองครับวันนี้นานาเอาเจ้ามะนาวรูปเขียวๆเนี่ยนะมาทำลาบค่ะแต่ลาบมะนาวของนานาวันนี้มีทั้งกุ้งสดมีทั้งหอมแขกทอดกรอบๆที่สำคัญลาบมะนาวสูตรนี้ของเราเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะกับของกรอบๆวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยไก่กรอบซอสกาลิกโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่ปีกไก่บนลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิและน้ำเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมสีทองซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแป้งข้าวโพดและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นซอสกาลิกใส่ปีกไก่ทอดลงในภาชนะตามด้วยซอสกาลิก
คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่กระเทียมเจียวกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่กรอบซอสกาลิกทำไม่ยากเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะWe'll be right back.